แก้หนี้นอกระบบคืบหน้าไกลเกลี่ยสำเร็จ 27,520 รายมูลหนี้ลดลง 1,067 ล้านบาทปลัดมท.เผยความคืบหน้าแก้หนี้นอกระบบไกลเกลี่ยหนี้แล้ว 47,433 รายไกลเกลี่ยสำเร็จ 27,520 รายมูลหนี้ลดลง 1,067 ล้านบาทเมื่อวันที่ 17 เมษายนนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการที่กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับลงทะเบียนให้ประชาชนที่มีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาลโดยมีประชาชนมาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 153,400 รายกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดอำเภอเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้โดยเมื่อเวลา 15 นาฬิกาสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองได้รายงานข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศมีจำนวนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 47,433 รายสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 27,520 รายมูลหนี้ลดลงรวม 1,067.037ล้านบาทและมีกรณีที่เจ้าหนี้ลูกหนี้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดี385คดีโดยมีจังหวัดที่สามารถเชิญเจ้าหนี้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ได้มากที่สุด5ลำดับคือ 1. นครศรีธรรมราช 4,411 ราย 2. สงขลา 4,380 ราย 3. ศรีสะเกษ 3,283 ราย 4. นครสวรรค์ 2,669 รายและ 5. นครราชสีมา 2,578 รายซึ่งเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มาพบปะพูดคุยกันโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นคนกลางและหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ติดตามผลภายหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประสบความสำเร็จครบทั้งกระบวนการต่อไปนายสุทธิพงษ์กล่าวว่าเรื่องการแก้หนี้นอกระบบทั่วประเทศวันนี้นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยมากที่สุด 4,411 รายและมี4จังหวัดได้แก่ศรีสะเกษนครสวรรค์นราธิวาสและระนองดำเนินการกระบวนการไกล่เกลี่ยกับผู้ที่มาลงทะเบียนครบ 100% แล้วจึงขอให้ทุกจังหวัดที่เหลือบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเร่งรัดให้เจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ครบทุกกรณีเพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้รวดเร็วและเป็นธรรมและต้องคำนึงถึงความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยของทุกกรณีหากไม่สามารถใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยได้ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายทันทีเพราะหนี้นอกระบบถือว่าผิดกฎหมายคือมีการปล่อยกู้โดยไม่มีใบอนุญาตอีกทั้งยังเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคลินิกแก้ไขหนี้พร้อมเน้นย้ำให้กำชับนายอำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในฐานะเลขานุการกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอสจพอดำเนินการใช้แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเมนูแก้จนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ลูกหนี้ซึ่งประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มต่อยอดในการสร้างอาชีพรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสถาบันการเงินของรัฐเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรหนี้นอกระบบและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
นายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่าแม้ว่าการรับลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะปิดรับไปแล้วอย่างไรก็ตามกระบวนการดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนยังไม่สิ้นสุดขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบหรือปัญหาอื่นๆที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐสามารถติดต่อผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยได้ทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือโทรสายด่วน1567โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริการตลอดทั้ง24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสุธาสินีสุดต้านลูกเด้งจีนดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกจอดรอบ16คนศึกเวิลด์คัพหญิงสุธาสินีเสวตบุตรลูกเด้งสาวมือ59ของโลกต้านทานความแข็งแกร่งของเฉินเมิ่งแชมป์โลกและเหรียญทองโอลิมปิก2020ในประเภทหญิงเดี่ยวและทีมหญิงดีกรีมือ4ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป 0-4 เกมทำให้ต้องยุติเส้นทางในศึก World Cup 2024เอาไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนานาชาติรายการ ITTF Men and Women World Cup มาเก๊า 2024ซึ่งกำหนดแข่งขัน 15-21 เมษายน67ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊าโดยรายการนี้มี2นักตบลูกเด้งสาวไทยอย่างหญิงสุธาสินีเสวตบุตรมือ59ของโลกและทิพย์อรวรรณภารนังมือ36ของโลกลงทำการแข่งขันทั้งนี้ทิพย์อรวรรณภารนังมือ36ของโลกทำผลงานในรอบแรกได้ยอดเยี่ยมโดยชนะซิงยินมือ60ของโลกจากไต้หวันและเสมอเฉินซินตงมือ5ของโลกจากจีนและมีผลงานชนะ1เสมอ1เท่าสาวจีนแต่พลาดโอกาสเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์หลังสถิติแต้มได้เสียเป็นรองเฉินซินตงทำให้จบอันดับ2ของกลุ่ม6จึงพลาดเข้ามาแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายสุดๆอย่างไรก็ตามหญิงสุธาสินีเสวตบุตรมือ59ของโลกสามารถจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม7จากผลงานเสมอทั้ง2นัดทำให้เป็นหนึ่งเดียวของไทยที่ผ่านเข้ามาถึงรอบ16คนสุดท้ายแต่ต้องเจอกับกระดูกชิ้นโตอย่างเฉินเมิ่งแชมป์โลกและเหรียญทองโอลิมปิก2020ในประเทศหญิงเดี่ยวและทีมหญิงดีกรีมือ4ของโลกจากจีนสำหรับผลการแข่งขันเมื่อช่วงบ่ายวันที่18เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าสุธาสินีพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านทานความเด็ดขาดและความเหนียวแน่นของจอมตบแชมป์โอลิมปิกเกมไม่ไหวสุดท้ายพ่ายไป 0-4 เกม 10-12 4-11 5-11 และ 4-11 ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายกอ.มีมติเอกฉันท์ตั้งไพรัชพรสมบูรณ์สิรินั่งอัยการสูงสุดคนที่19ที่ประชุมกอ.มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งไพรัชพรสมบูรณ์สิรินั่งอัยการสูงสุดคนที่19เตรียมเสนอวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่17เมษายน2567ที่ห้องประชุมชั้น9อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ถนนแจ้งวัฒนะนายเรวัชจันทร์ประเสริฐประธานคณะกรรมการอัยการกอ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอัยการโดยมีวาระสำคัญในการแต่งตั้งอัยการสูงสุดแทนนายอำนาจเจตเจริญรักอัยการสูงสุดที่จะพ้นวาระบริหารในวันที่30กันยายน67โดยที่ประชุมกอ
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งนายไพรัชพรสมบูรณ์สิริรองอัยการสูงสุดผู้มีลำดับอาวุโสเป็นลำดับที่1เป็นอัยการสูงสุดคนที่19โดยขั้นตอนต่อไปสำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติพ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553 มาตรา 10 ให้มีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไป